สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นายยุงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่นายยุงจะพามาดูสะพานที่น่าจะสูงที่สุดในภาคใต้ครับสะพานนี้ชื่อสะพานศรีสุราษฎร์นะครับเป็นสะพานที่ใช้เลี่ยงการจราจรตัวเมืองสุราษฎร์โซนด้านเหนือนะครับความยาวของสะพานนี่ครับประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวนายยุงจะพาไปดูบรรยากาศนะครับในมุมต่างๆของสะพานศรีสุราษฎร์นะครับตอนนี้นายยุงเดินขึ้นมากึ่งกลางของสะพานแล้วนะครับท่านผู้ชมด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันตกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆนู่นเป็นตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับจากจุดนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีเรือขนสินค้าขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าเรือเป็นคลังน้ำมันคลังก๊าซของบริษัทต่างๆนะครับเรือก็เป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาต้องทําสะพานให้สูงนะครับเพื่อที่จะให้เรือสินค้าขนาดใหญ่เหล่านี้วิ่งเข้าออกได้นะครับด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกนะครับท่านผู้ชมเป็นด้านที่ออกไปสู่ฝั่งอ่าวไทยหรือว่าปากน้ําตาปีนะครับจากจุดนี้นอกจากท่านผู้ชมจะเห็นท่าเรือแล้วก็คลังของบริษัทต่างๆนะครับมองไปด้านทิศใต้นะครับก็จะมีเทือกเขาที่อยู่ไกลๆนู้นนะครับด้านนี้เป็นด้านที่จะไปทางอำเภอพุนพินนะครับด้านที่จะไปทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวนายยุงต้องเดินตามทางเนี่ยครับลงไปที่จอดรถไว้ข้างล่างประมาณสักเกือบ2กิโลครับต้องเดินลงไปสำหรับใครที่อยากมาเดินออกกำลังกายตอนเย็นนายยุงว่าเหมาะนะครับอาจจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกเราก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ของนายยุงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ